ครับจากกรณีศึกษานะครับที่เขตบางแคนะครับโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือสสเพ็งนะครับพรรคก้าวไกลจึงสรุปข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลดังต่อไปนี้นะครับ 1. รัฐบาลควรใช้ Rapid Antigen Test ที่ผ่านมาตรฐานของอย.นะครับในการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนที่มีอาการเข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงยาเข้าถึงการรักษาก่อนที่จะมีอาการหนักซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่จะเสียชีวิตลงนะครับพร้อมกับใช้ Rapid Antigen Test ซึ่งมีความแม่นยำในระดับที่สูงพอสมควรในการตรวจคัดกรองเชิงรุกซึ่งปัจจุบันถือว่าการระบาดนั้นเกิดขึ้นทุกแล้วในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การตรวจเชิงรุกมีความครอบคลุมพื้นที่มีจำนวนตรวจหรือ capacity ที่มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสกัดกั้นการระบาดให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่และสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการด้วยก็คือการดูแลในเรื่องของอาหารที่เพียงพอต่อการยังชีพอย่างมีโภชนาการให้กับผู้ที่ต้องอยู่ระหว่างการรอเตียงหรือต้องกักตัวเอง14วันรัฐบาลออกคำสั่งให้เขากักตัวเอง14วันคำถามที่ประชาชนถามก็คือถ้าไม่ดูแลอาหารให้เขาแล้วเขาจะกักตัวเอง14วันได้อย่างไรหรือรัฐบาลจะบังคับให้เขาอดอาหารประท้วงรัฐบาลครับดังนั้นคำสั่งที่ออกมาต้องคิดให้สุดไม่ใช่สั่งและบังคับประชาชนอย่างเดียวข้อที่2ครับรัฐบาลควรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุด Rapid Antigen Test ที่ผ่านมาตรฐานอย.ไม่ว่าจะเป็นการแจกตามช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้คัดกรองตัวเองหรือให้ประชาชนหาซื้อได้ตามร้านขายยามาตรฐานทั่วไปในแบบที่ประเทศที่มีความสามารถในการสกัดกั้นการระบาดอย่างได้ผลมาแล้วเขาทำกัน 3. รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายที่ให้โรงพยาบาลไหนที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อจะต้องเป็นผู้จัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยเองตามลำพังโดยเปลี่ยนมาเป็นให้โรงพยาบาลตามสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการในเบื้องต้นสำหรับการจัดสรรเตียงและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับอาการของโรคของผู้ป่วยนั้นรัฐบาลควรกำหนดให้มีหน่วยงานกลางในการจัดการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันของทุกสังกัดที่เป็นเจ้าของสังกัดโรงพยาบาลปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่สุดในการบริหารจัดการเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือโรงพยาบาลที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นมีต้นสังกัดที่หลากหลายทั้งสังกัดกรุงเทพมหานครกรมการแพทย์กองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงเรียนแพทย์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งการจัดสรรเตียงและการส่งต่อผู้ป่วยในปัจจุบันยังคงขาดเอกภาพในการทำงานข้ามสังกัดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือไม่ว่าจะเป็นมาตรการปกครองใดๆที่จะล็อกดาวน์กึ่งล็อกดาวน์หรือคลายการล็อกดาวน์ไม่ควรจะพิจารณาจากจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเดียวจะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้วยหรือที่เรียกว่า Public Healthcare Capacity ตราบใดก็ตามที่ยังมีระดับของจำนวนเตียงจำนวนห้อง ICU เครื่องช่วยหายใจที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ก็อาจจะผ่อนคลายได้ตามสมควรเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินควบคู่กันไปได้ดังนั้นตัวเลขติดเชื้อต้องดูขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหรือ Public Healthcare Capacity ก็ต้องดูควบคู่กันไปด้วย 4. รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยลดระยะเวลาในการรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงและรอยาเพราะถ้าให้ผู้ป่วยโควิดรอทั้ง4รอนั่นหมายความว่ารัฐบาลกำลังให้พวกเขารอคอยความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดงานเอกสารและงานธุรการในการจ่ายยาของแพทย์ลงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อ 5. รัฐบาลต้องเร่งจัดสรรงบประมาณหรืออนุมัติงบกลางในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องออกซิเจนไฮโดรซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ต้องใส่ท่อ
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นหรือผู้ป่วยสีเหลืองพร้อมกับยกระดับหอผู้ป่วยทั่วไปหรือโรงพยาบาลสนามบางแห่งที่มีศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยสีเหลืองได้ซึ่งปัจจุบันพรรคก้าวไกลตามที่คุณเพ้งส.ส.ณัฐพงษ์ได้นำเรียนไปแล้วว่าได้มีการเป็นตัวกลางในการประสานของผู้มีจิตศรัทธาในการจัดซื้อและบริจาคเครื่อง SFNC หรือไฮโดรนอโซแคนูล่าหรือออกซิเจนไฮโดรให้กับโรงพยาบาลโดยแจ้งความจำนงไปทั้งสิ้นแล้ว5แห่งและกำลังจะแจ้งความจำนงเพื่อการส่งมอบและดำเนินการส่งมอบอีก4แห่งซึ่งเครื่องมือนี้นอกจากจะจำเป็นสำหรับผู้ป่วยแล้วยังมีความปลอดภัยสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยเรื่องการจัดหาเครื่องมือแพทย์เรื่องการจัดหาเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนไฮโดรหรือชุด PAPR ผมยืนยันครับในนามของพรรคก้าวไกลรัฐบาลไม่สามารถที่จะรอคอยแต่การบริจาคได้รัฐบาลต้องเร่งอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้ออย่างเร่งด่วนซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลต้องจัดซื้อและเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไป 6. รัฐบาลต้องกระจายความเสี่ยงและสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาโควิด-19ให้มีความหลากหลายและเพียงพอที่แพทย์สามารถเลือกใช้ได้ตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนตามการวินิจฉัยปัจจุบันยาต้านไวรัสประเทศไทยมีเพียงยาฟาวิพิลาเวียเป็นหลักเท่านั้นแต่ในทางการแพทย์ยังมียาต้านไวรัสชนิดอื่นที่มีความจำเป็นรัฐบาลก็ยังไม่ได้สำรองให้แพทย์ได้เลือกใช้อย่างเพียงพอ